ประวัติศาสตร์ของปาเลสไตน์ที่เป็นที่รู้กันนั้นเริ่มตั้งแต่ 3,500 ปีก่อนคริสตกาลและบุคคลแรกหรือกลุ่มชนแรกที่ลงหลักปักฐานอยู่ในดินแดนนี้เรียกว่าพวกคานาอันหรือพวกกันอานิยุนเป็นชนชาติเซมิติกเชื้อสายอาหรับเป็นลูกหลานของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามที่สืบเชื้อสายมาจากเชมหรือซามชนชาติเรียกว่าอโมไรไปมาก็ถูกเรียกว่าดินแดนปาเลสไตน์นั่นหมายความว่าก่อนหน้าที่บรรพบุรุษของชาวยิวจะเข้าสู่ดินแดนตรงนี้ดินแดนนี้เป็นที่ตั้งของชนชาติปาเลสไตน์ซึ่งประกอบด้วยฟีนิเชียนอโมไรและคานาอันพวกเขาเหล่านั้นสืบเชื้อสายต่อมาจวบจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2จวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้พลเมืองที่ถูกผสมผสานกลายเป็นอาหรับไปหมดแล้วเนี่ยที่เรียกกันว่าชาวฟิลิสตีนซึ่งมีทั้งชาวคริสต์แล้วก็ชาวมุสลิมคนเหล่านี้อยู่ที่นั่นไม่เคยไปไหนเลยคนไปเข้าใจกันว่าปาเลสไตน์เนี่ยเป็นดินแดนที่เพิ่งจะเกิดในปี637คือปีที่ท่านโอมัรเดินทางไปรับกุญแจเมืองจากสังฆบิดรสังฆนายกซิฟโรนิอุสความเป็นจริงแล้วนี่เราไม่ได้พูดเรื่องศาสนาเราไม่ได้พูดถึงการปกครองของกลุ่มชนชาติต่างๆที่เข้ามาเราพูดถึงความเป็นชนชาติปาเลสไตน์คนฟิลิสตีนเนี่ยย้อนกลับไป 3,500 ปีก่อนคริสตกาล